แล้วก็หลายวงการมันก็จะมีคนแอบอ้างนะอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่โน่นเจ้าหน้าที่นี่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ค่ะแม้กระทั่งท่านผู้ชมอาจจะคาดไม่ถึงว่ามันมีคนบังอาจถึงขนาดนี้วันนี้ทางกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง CIB ฮะกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจนะวันนี้โดยพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชนำทีมวันนี้แถลงข่าวกลุ่มผู้ต้องหาแอบอ้างโครงการหลวงครับโอ้โหคือมันบังอาจขนาดไหนนะผู้ต้องหา6 คน 6 คนเนี้ยจับกลุ่มได้มีหมายจับของศาลพฤติการคือร่วมกันช่อกงทรัพย์ช่อกงประชาชนนะโดยแอบอ้างว่าอะไรพฤติการนะเดือนเมษาปี65อ้างตนเป็นประธานโครงการมูลนิธิชัยพัฒนามูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิอื่นๆอีกนะอ้างว่าถือสมุดบริหารโครงการต่างๆ28โครงการแล้วชวนประชาชนอ้างมาลงทุนโครงการหลวงสมัครเป็นสมาชิกกรรมธิการโครงการหลวงอะแต่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 75,000 จนถึง 100,000 บาทอ้างว่าจะได้รับผลประโยชน์13ล้านต่อ1โครงการดูมันอ้าง 75,000 นี่ต่อคนนะใช่แล้วได้รับเงินนะอ้างว่าจะได้รับเงินจากหน่วยงานต่างๆนะรวมแล้ว50ล้านโอ้แล้วเดี๋ยวจะได้ไปแบ่งปันไงค่ะนะได้เงินมาแล้วสรุปพฤติการของคนพวกนี้คือแอบอ้างมันไม่ได้มีตำแหน่งแห่งหนมันไม่ได้มีหน้าที่อะไรเลยนะผู้เสียหายเนี่ยอ้างตนเป็นผู้บริหารโครงการต่างๆอ้างว่าจะได้เงินสุดท้ายผู้ต้องหาเอาเงินให้กลุ่มนี้ไปแล้วนะเฮ้ยเมื่อไหร่จะได้เงินบ่ายเบียงทีนี้และไม่สามารถตอบคำถามเกี่ยวกับโครงการได้เขาก็เลยเอ๊ะก็เลยไปแจ้งความในที่สุดโกหกต้มตุ๋นหลอกลวงช่อโกงประชาชนไม่ได้มีความเกี่ยวพันกับโครงการที่เอ่ยชื่อเลยนะเมื่อสักครู่นี้นะมูลที่ชัยพัฒนาอะไรอย่างเงี้ยไอ้กลุ่มพวกนี้ไม่ไปเกี่ยวข้องเลยมันแอบอ้างหน้าตาเฉยหลอกคนมาลงทุนหลอกคนมาลงทุนแล้วอ้างว่าจะได้เงินผลตอบแทนนะรายละ70,000 ถึง 100,000นะเงินที่เอามานะอ้างว่าเป็นค่าใช้จ่ายนะนะรวมเป็นเม็ดเงินทั้งสิ้นเนี่ยกว่า269 ล้านบาทที่มันได้ไปนะแล้วพฤติการเนี่ยนะก็จะดึงกลุ่มเหยื่อผู้เสียหายเนี่ยเข้ากลุ่มไลน์ต่างๆแล้วก็ตั้งชื่อค่ะกลุ่มแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองโครงการในดวงใจอย่างเงี้ยแล้วก็ส่งภาพถ่ายเข้าไปในกลุ่มเป็นภาพถ่ายอ้างว่าเป็นการประชุมมูลนิธิค่ะอ้างว่ากำลังคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ในรัฐบาลแล้วเขาก็หลงเชื่อโอนเงินนะโอนเงินให้นางชยาวันผู้ต้องหาหลักเนี่ยกว่า900 ลายเป็นเงินประมาณ269 ล้านบาทโอ้โหแล้วนางชยาวันก็คือใช้บัญชีธนาคารตนเองเป็นที่รับโอนแล้วพองถ่ายออกไปพองถ่ายออกไปนะโอนต่อไปไหนกระจายไปที่ไหนกระจายไปที่บัญชีบริษัทต่างๆ4 บัญชีเป็นบริษัทผลิตถ่ายทำภาพยนตร์เป็นบริษัทเพลงบริษัทเครื่องดื่มบริษัทเครื่องสำอางฮะยักย้ายถ่ายโอนนี่เจ้าหน้าที่ไล่ตรวจสอบทรัพย์สินเพิ่มเติมแล้วถ้าใครตกเป็นเหยื่อกลุ่มนี้สามารถเข้ามาเป็นผู้เสียหายเพิ่มเติมอีกได้ครับนี่ฮะอ้างว่าเอ๊ะมาเป็นกรรมธิการนะ75,000นะแล้วแอบอ้างโครงการหลวงนะแล้วก็เงินหมุนเวียน269 ล้านนะชวนเข้ากลุ่มไลน์นะดูถัดไปฮะชวนเข้ากลุ่มไลน์นี่โอ้มีหลายกลุ่มนะคะนะแล้วก็โอนเงินเข้าแบงค์แล้วก็พองถ่ายต่อไปที่บริษัทค่ะนะในเครือข่ายของตนเองผู้เสียหายไม่ได้อะไรเลยฮะแล้วมูลนิธิไม่ได้อะไรเลยมูลนิธินี่ไม่ได้รับรู้อะไรด้วยเลยโดนแอบที่ถูกแอบอ้างค่ะนี่ไงเออคือมันมีกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างว่าตนเองเข้าไปเกี่ยวข้องกับโครงการดีๆไงค่ะคือมูลนิธิโครงการดีๆมูลที่ใช้พัฒนาในผลงานสุดยอดแต่ถูกกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างแต่ไม่พ้นถูกจับกลุ่มในที่สุดแล้วอันนี้ข้อหาหนักด้วยแล้วรอดยากเพราะเจ้าที่มีทั้งเส้นทางการเงินนะแล้วก็มีผู้เสียหายจำนวนมากนะมูลค่าเบื้องต้น269 ล้านมูลค่าความเสียหายแล้วต้องไม่ลืมว่ากรณีการแอบอ้างเช่นนี้มันเสียหายนะต่อไปยังมูลนิธิด้วยมูลนิธิเหล่านั้นเนี่ยเขาทำงานโอ้โหใช้เวลาทำงานมากึ่งศตวรรษอะนะ
ทำประโยชน์เพื่อพี่น้องประชาชนจึงมีบารมีไงคนกลุ่มนี้เป็นมิจฉาชีพมาแอบอ้างเข้าไปในมูลที่ไม่ได้นะแต่มาแอบอ้างหน้าตาเฉยเลยใช้ชื่อนะเพราะคนไทยเนี่ยมีความจงรักภักดีแล้วเห็นในผลงานในพระบารมีของสถาบันพระมหากษัตริย์ไงนะอ่ะอันนี้คือเรื่องเลวร้ายนะแต่เรื่องดีๆทีเนี้ยมุมดีๆฮะคือภาพที่เราเห็นตามบ้านตามร้านต่างๆเขาเรียกว่ารูปที่มีทุกบ้านนะปรากฏว่าในแฟนเพจนะชื่อว่าก้าวตามรอยพ่อนะฮะเขาเป็นแฟนเพจที่ไปติดตามถ่ายภาพนะเป็นภาพพระบรมฉายาลักษณ์นะที่ไปเจอตามร้านต่างๆนะคือผมนึกถึงอันนี้เพราะว่าผมเพิ่งไปอัมพวามาค่ะเดี๋ยวจะมีภาพที่ผมไปอัมพวานะฮะผมเพิ่งไปอัมพวามาแล้วไปเจอร้านที่เขาวาดภาพในหลวงแล้วโอ้โหพี่เขาเนี่ยนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังตอนท้ายแล้วก็เลยไปเจอในโลกออนไลน์ครับว่าอันนี้คือภาพที่ผมไปที่อัมพวาค่ะเห็นไหมถ้าท่านผู้ชมมีโอกาสไปอัมพวานะผมแนะนำให้ท่านผู้ชมลองตามหาร้านนี้ดูร้านเนี้ยเป็นร้านที่ศิลปินเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ที่เคยออกแบบสตรีทอาร์ตอะที่เราไปทำนะคิงภูมิพลนะแล้วที่ดูร้านเขาค่ะเต็มไปด้วยภาพวาดของในหลวงพระราชินีนะแล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์ครับคือวาดด้วยหัวใจจริงๆเมื่อกี้พี่เขาใส่เสื้อสตรีทอาร์ตด้วยนะอันนี้เพิ่งไปกับทีมพี่น้องประชาชนที่ไปเที่ยวกับรายการนะครับนะอัมพวาแล้วก็มีคุณกนกคุณธีรักก็ไปนะแต่นี่ผมไปเดินๆแล้วเขามาดึงมือไปเลยนะเฮ้ยคุณสันติสุขเข้ามานี่หน่อยนะก็เดินๆเข้าไปแล้วพี่เขาเนี่ยตอนก่อนจะออกมาจากร้านนี้นะเข้ามาจับมือผมนะค่ะเข้ามาจับมืออย่างนี้เลยนะนะแล้วเขาพูดนะจับมือไว้อย่างเงี้ยแล้วก็พูดผมรักในหลวงพี่จากหัวใจพูดสั้นๆแค่นี้ผมกำลังจะเดินออกไปผมก็เลยพี่ผมขออนุญาตเซลฟี่หน่อยก็เลยได้ภาพสุดท้ายเมื่อสักครู่มาที่ยืนอยู่หน้าร้านแล้วก็เนี่ยอันนี้ผมถ่ายเองถ้าท่านผู้ชมมีโอกาสไปอัมพวานะนะหาเวลาไปดูภาพสวยๆที่นี่แล้วไปเป็นกำลังใจให้กันและกันแล้วภาพแบบนี้มีอยู่อีกหลายร้านทั่วประเทศทีนี้นะแต่เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ทีนี้นี่คือจากเพจก้าวตามรอยพ่อฮะอันนี้ที่เพชรเจ้าพญาชื่อร้านน่ะเพชรเจ้าพญาอยู่ที่ถนนเจริญนครค่ะมีแบบนี้อยู่ฮะนี่ครับนะโอ้โหแล้วก็อีกที่นึงร้านข้าวต้มสันติโภชนาคราวนี้อยู่อุบลราชธานีครับค่ะเนี่ยฮะภาพในหลวงราชินีนะฮะร้านข้าวต้มนะหรือที่ชลบุรีค่ะอันนี้ที่ชลบุรีชื่อว่าป้าเจ้าเก่านาเกลือฮะโอ้อันนี้เยอะเลยท่านผู้ชมใกล้ที่ไหนเผื่อมีโอกาสไปอุดหนุนนะแล้วก็ไปให้กำลังใจกันนี่ดูสิฮะค่ะโอ้โหภาพในหลวงพระราชินีพระบรมวงศานุวงศ์นะรวมไปถึงในหลวงรัชกาลปัจจุบันนะครับค่ะภาพเก่ามากแต่ละภาพอะคลาสสิกมากเลยนะพี่หนุ่มแล้วก็ถัดไปฮะที่ร้านเจ๊ดำรังสิตคลอง10นะเจ๊ดำรังสิตคลอง10ฮะที่ธัญบุรีฮะเนี่ยดูติดภาพไว้อย่างนี้เลยนะค่ะเต็มเลยตรงผนังอย่างเงี้ยโอ้นี่สวยเนาะแถวธัญบุรีเนี่ยกำลังจะมีสวนสัตว์ด้วยที่ในหลวงร.10เนี่ยพระราชทานที่ดินนะใช่นะโอ้โหดูสิฮะนะแล้วก็ที่ร้านในตลาดกิมหยงฮะที่หัดใหญ่โอ้โหขึ้นชื่อแล้วตลาดกิมหยงหัดใหญ่ฮะค่ะโอ้โหนี่ก็สุดยอดฮะแล้วก็ที่นครพนมปากหม้อเวียดนามที่ตำบลธาตุพนมฮะค่ะนี่เป็นภาพในหลวงนะฮะรวมไปถึงร.5ค่ะนี่แล้วก็ที่พิกกี้ป๊อปนะอยู่ตรงแจ้งวัฒนะที่ปักเกร็ดนะนี่มีภาพนี้ฮะค่ะนะแล้วสังเกตดูเขามีของบูชาด้วยนะค่ะเห็นไหมมีน้ำนี่คือจับหัวจิตหัวใจจริงๆไงนะแล้วก็ร้านธานีข้าวหมูแดงหมูกรอบนะอยู่ตรงพหลโยธินฮะนี่แบบธรรมดาเนี่ย นะมีภาพที่ตนเองเทิดทูนเนี่ยก็อยากเอาไว้สูงๆอ่ะ เอาไว้อยู่ข้างบนเมนูเลยโอ้โหนี่สุดๆจริงๆฮะ อันนี้ร้านธานีข้าวหมูแดงหมูกรอบพหลโยธินนะ แล้วก็ร้านโกปิสาขาสารกลางถนนลาดดำเนินที่นครศรีธรรมราช
นี่ร้านโกปิโกปิโกปิดูภาพฮะโอ้โหสวยไหมสวยคลาสสิกมากคลาสสิกมากจริงๆในหลวงร.9และพระราชินีนะฮะหรือสมเด็จพระพันปีหลวงฮะแล้วสีเสริญนี่แบบเข้ากันไปหมดเลยนะแล้วก็ที่อุทัยธานีฮะชื่อว่าร้านนกน้อยค่ะนะอยู่ที่อำเภอเมืองอุทัยธานีมีภาพนี้อยู่ฮะอันนี้แทบทั่วประเทศเลยนะคะโอ้อันนี้ผมเอามาแค่บางส่วนนะค่ะเผื่อใครมีโอกาสนะไปใกล้ที่ไหนใกล้ที่ไหนหรือไปเจอที่ไหนก็ถ่ายรูปมาเอามาแบ่งปันกันให้ท็อปนิวนี่แหละเป็นศูนย์กลางนะฮะแล้วก็ที่วัดแม้กระทั่งที่วัดป่าบ้านตาดนะคือสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นี่อยู่คู่กันจริงๆอ่ะนี่คือภาพตั้งแต่สมัยที่ในหลวงร.9เนี่ยไปกราบนมัสการหลวงตามหาบัวที่อุดรแล้วก็ภาพนี้ก็ยังอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดที่อุดรธานีเห็นไหมแล้วก็ที่นนทบุรีฮะอีกภาพนึงอีกร้านนึงขนมถ้วยคันทรีฮะที่ปักเกร็ดอุ๊ยสวยอ่ะภาพนี้เนี่ครับเพราะฉะนั้นก็เลยมาฝากกันว่าแม้ว่าเราจะเห็นข่าวคราวนะบางขบวนการทุจริตที่มันไปแอบอ้างนะหรือแม้กระทั่งบางทีเราเห็นข่าวคนที่เป็นจิตอาสานะไปมีเรื่องไม่ดีไม่งามอย่างเงี้ยมันไม่เกี่ยวกับสถาบันครับค่ะสถาบันคือสิ่งที่เป็นแกนหลักเป็นหัวใจของคนไทยรวมกันแต่คนเนี่ยก็คือคนแยกต่างหากมันมีทั้งคนดีและคนไม่ดีอ่ะคนมันไปทำอะไรมาเราก็ไม่รู้ค่ะคนบางทีมันมาแอบอ้างสถานะไปทำไม่ดีก็ไม่รู้แล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับสถาบันเพราะฉะนั้นต้องแยกแยะแล้วมันยิ่งไม่เกี่ยวกับความศรัทธาในหัวใจของพี่น้องประชาชนตรงนั้นเนี่ยไม่มีใครมาทำลายได้ก็ขอให้มั่นใจว่านี่คือสิ่งสำคัญที่จะอยู่คู่บ้านเมืองสืบต่อไปสถาบันหลักของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ทำลงอยู่คู่กับพี่น้องประชาชนคนไทยที่รักชาติรักแผ่นดินนะอันนี้ก็ขออนุญาตนำเสนอเพิ่มเติมเพราะว่านี่คือจุดยืนอุดมการณ์หลักของท็อปนิวเรา